ระเราที่จะเป็นพระสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับพระวินัยเป็นหลักประกันพระในขั้นแห่งความเป็นพระทั่วไปตามหลักนิยมของพุทธศาสนาการประพฤติทางกายทางวาจามีใจเป็นธรรมนำมารับผิดชอบความเคลื่อนไหวของกายวาจาอยู่ด้วยความระมัดระวังเสมอนี่คือพระที่ชอบธรรมตามหลักของศาสดาที่สอนไว้นี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งความสมบูรณ์ของพระเจ้าของก็มีความอบอุ่นคนอื่นมองเห็นก็หน้าเขาเปลื่อมใสขั้นที่สองก็คือธรรมเจริญธรรมขึ้นภายในใจมีสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเป็นขั้นๆด้วยความภาคเพียรและปัญญาธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติธรรมทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของพระนี้เป็นพระสมบูรณ์แบบเป็นพระที่ควรอย่างยิ่งต่อความเป็นสรณะของโลกได้ดังพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านได้เป็นสรณะของโลกด้วยมาพุทธังสนังคัจฉามิก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุวิสุทธิธรรมอันล้ำเลิศโดยการประพฤติปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์เองธัมมังสนังคัจฉามิพระธรรมอันประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกเราปรากฏขึ้นในพระทัยเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์สังฆังสนังคัจฉามิได้เกิดความเชื่อความหนุ่มใสในหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังเนื่องมาจากความเชื่ออย่างถึงใจการทำทุกสิ่งทุกอย่างย่อมถึงใจถึงใจแล้วก็ถึงสิ่งทั้งสิ่งที่ชั่วมีอยู่ภายในจิตใจของตนมาดั้งเดิมทั้งสิ่งที่ดีซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้เพราะความถึงใจในความเชื่อเหตุผลดีชั่วนั้นแล้วประพฤติปฏิบัติด้วยความถึงใจสุดท้ายก็ปรากฏเป็นสังฆังแท้นางขึ้นมาอย่างเต็มดวงนี่คือหลักแห่งความสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงไม่ใช่เป็นเครื่องประกาศอยู่ธรรมดาโดยหาตัวจริงไม่ได้ธรรมที่ประกาศออกมาแต่ละแง่และกระทงของศาสนธรรมนั้นออกมาจากความจริงและพร้อมที่จะแสดงความจริงให้แก่ผู้ปฏิบัติตามขั้นตามภูมิของตนอยู่ทุกระยะกาลจึงเรียกว่าอากาลิโกธรรมไม่มีกาลไม่มีเวลาให้ผลได้ทุกเมื่อจากการกระทำของผู้ไม่เลือกการนะเครื่องรอล้อมพระเราให้สมบูรณ์แบบหรือให้มนุษย์สมบูรณ์แบบก็ไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมสิ่งใดงามก็ต่างไม่ทราบซึ้งไม่ถึงใจไม่แน่ใจไม่ตายใจไม่อบอุ่นใจยิ่งกว่าธรรมธ
ธรรมจึงเลิศธรรมจึงประเสริฐกว่าความดีอื่นใดทั้งสิ้นการกล่าวทั้งนี้ออกมาจากหลักความจริงของใจผู้รับทราบในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจึงสืบเนื่องมาจากการค้นคว้าการประพฤติปฏิบัติจนเห็นผลเป็นที่พึงพอใจแล้วเป็นผู้ไม่สะทกสะท้านเป็นผู้อาหารโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันหมดในความจริงทั้งหลายไม่มีสะทกสะท้านเพราะอยู่ในใจนั้นหมดแล้วถ้าเป็นสินค้าก็ออกโชว์ได้โดยไม่เกรงกลัวว่าสินค้าใดจะมาเป็นคู่แข่งได้เลยนี้จะชนะดักไปเลยพวกเราทั้งหลายเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติจะพยายามสั่งสมคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ให้เต็มหัวใจเถอะด้วยความเพียรทุกแง่ทุกมุมอย่าลดละท้อถอยเพราะสิ่งที่แทรกเข้าไปทำลายธรรมที่เราต้องการนั้นมันมีอยู่รอบหัวใจให้พึงใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งสอดแทรกเพื่อทำลายเหล่านี้ตามหลักสากลแห่งธรรมท่านเรียกว่ากิเลสนะสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวข้าศึกมีทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อยถ้าเป็นต้นไม้ก็มีทั้งรากแก่หลักฝอยนับไม่ถ้วนถ้าเป็นข้าศึกก็มีทุกระยะทุกขณะของจิตที่คิดออกถ้าไม่มีสติคอยกำกับไม่มีปัญญาคอยพินิจพิจารณาความคิดความปรุงที่ออกมานั้นล้วนแล้วแต่ออกมาจากรากฐานแห่งความต่ำทรามรากฐานแห่งความเป็นข้าศึกของธรรมทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลแม้ขั้นหยาบเพียงขั้นหรือขั้นต่ำเพียงขั้นแห่งความสงบใจของตนได้บ้างตามการตามเวลาก็เพราะความรู้เท่าทันของเราไม่ทันคุณมายาของสิ่งที่จะรบกวนจิตใจให้หาความสงบไม่ได้เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเจตนาของเราเพื่อความสงบแห่งใจแม้ขณะนั้นใจยังสงบไม่ได้เพราะอะไรจึงสงบไม่ได้เพราะกำลังของสิ่งทำลายความสงบนั้นมันเป็นพื้นฐานตั้งรากฐานอยู่ภายในจิตใจก่อนการบำเพ็ญธรรมเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยังสติยังความเพียรปัญญาลงไปเพื่อความเป็นธรรมมีสมถะธรรมเป็นต้นให้ปรากฏขึ้นบ้างจึงไม่ค่อยปรากฏเพราะสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภัยต่อความสงบนี้มันมีจำนวนมากมันมีกำลังมากคอยปีดคอยขวางแล้วคอยฉุดคอยลากปีดที่มันถือว่าเป็นสมบัติของมันให้เป็นไปตามนาจของมันเสียจนได้โดยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นเรื่องของธรรมเลยไม่มีในวงสมาธิในวงความเพียรของเราที่กำลังทำอยู่นั้นกลายเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งสิ้นแล้วความสงบมันก็มีไม่ได้นี่ให้ท
พากันจดจำให้ถึงใจวิธีการปฏิบัติระหว่างธรรมกับกิเลสที่ต่อสู้กันมันเป็นอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วที่เคยต่อสู้กันมาแล้วอย่างโชคโชนทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งทุกข์ทรมานทุกด้านทุกทางเพราะการต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้นั้นท่านได้ผ่านมาเสียจนช่ำชองล้มลุกคลุกคลานก็ไม่ทราบว่ากี่ตลกกี่พริกกี่ครั้งกี่หนเรื่องเป็นบทเรียนทั้งนั้นที่ผ่านมาแล้วแพ้สิ่งที่ต่ำในเบื้องต้นนี้แต่แพ้อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นหาความพอจะชนะบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ใจได้รับความสงบนี้ไม่ค่อยมีฉะนั้นจึงพูดกันติดปากโดยไม่เห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษซึ่งปรากฏอยู่ภายในจิตใจนั้นว่าการทำสมาธิภาวนาจิตไม่รวมจิตไม่สงบนั่งเท่าไรมันก็ไม่สงบดังนี้เป็นต้นมีอยู่ทั่วทั่วไปในวงนักภาวนาไม่ว่าพระและคฤหัสถ์แต่พอแย้มออกมาเท่านั้นถ้าเป็นผู้ที่เคยผ่านเป็นผู้เคยปฏิบัติต่อจิตตภาวนาที่เรียกว่าการต่อสู้กับข้าศึกเป็นขั้นๆตอนๆไปแล้วรู้ไปแล้วผ่านไปแล้วจะต้องทราบทันทีว่านี่คือพูดออกมาตามเรื่องความโง่ของตัวเองที่ไม่ทันแม่เดียมของกิเลสทั้งหมวลไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรายังไม่มีกำลังและยังไม่ทราบด้วยว่าสติเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรจึงไม่อาจจะทราบว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบนั้นคืออะไรจึงเหมาเอาทั้งตัวเลยว่าวันนี้จิตไม่สงบไม่ทราบไปยังไงนั่งภาวนาเท่าไหร่ยิ่งยุ่งไปหมดดูเฉยๆไม่เห็นยุ่งเหมือนนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาเข้าเท่านั้นเหมือนกับสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้แก่ตัวนั่นความจริงนี้ก็มีแง่อันหนึ่งถ้าเราใช้ความพิจารณาก็พอทราบได้ขณะที่เราไม่นั่งภาวนาเราว่าเราไม่ยุ่งนั่นมันยุ่งเสียจนไม่มีสติสตังค์พอที่จะจับทิศเท่าแง่ใดตอนใดของสิ่งที่มาทำลายตนเองให้เกิดความวุ่นวายเกินกว่าสติปัญญาของเราจะทราบได้จึงไม่ทราบได้ว่าวุ่นมากน้อยเพียงไรยุ่งมากน้อยเพียงไรในขณะที่อยู่ธรรมดาแต่พอเริ่มทำสมาธิภาวนาเพราะเป็นการที่เริ่มตั้งใจเริ่มระมัดระวังจิตก็ได้ทราบว่าจิตมันวุ่นเพราะแต่ก่อนไม่ได้สนใจไม่จดจ่อก็ไม่ทราบนี่มันมีเงื่อนที่จะให้ทราบกันอยู่ในวงความเปลี่ยนแม้สติจะมีน้อยก็ยังพอทราบได้ว่าจิตนี้วุ่นวายและวุ่นวายยิ่งกว่าเวลาธรรมดาซะอีกเวลาธรรมดามันก็คนไม่มีสติเหมือนอย่างคนไข้ที่หมดสติภายในตัวแล้วจะไปรู้ทุกขเวทนาได้อย่างไรมีแต่ละเมื่อเพ้อฝันไปต่างๆนานาทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่มีสติรับทราบได้เลยไม่เป็นตัวของตัวตลอดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจไปเปล่าๆจิตที่ไม่มีธรรมเข้าเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นวัดตวงดูความพุ่งสร้างวุ่นวายของตนเองในเวลาปกติธรรมนาและเวลาทำสมาธิภาวนาเราก็ไม่มีทางรู้ได้เช่นเดียวกับคนไข้หนักไม่มีสติอยู่กับตัวนั่นแหละ
ขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นแต่พอได้พยายามตั้งพยายามต่อสู้พยายามหักห้ามความคิดความปรุงซึ่งผลักดันออกมาจากเจ้าอำนาจคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าขานี่แหละสังขารประเภทนี้แหละร้อยทั้งร้อยออกมาจากอวิชชาทั้งนั้นอันนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้าขาสังขารประเภทนี้เป็นสังขารสมุทัยที่ออกมาจากตัวสมุทัยแท้คือเป็นเครื่องมือของสมุทัยได้แก่อวิชชาพอแสดงออกมาเป็นความคิดความปรุงก็เป็นลวดลายของกิเลสไปเสียทั้งนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้เห็นได้ฟังสิ่งใดเห็นฟังได้ยินได้เห็นได้ฟังได้สัมผัสลงไปเพื่อเรื่องของสมุทัยนี้ทั้งหมดแล้วเราจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนเมื่อความกระเพื่อมออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของธรรมทำงานเลยจะเห็นผลได้อย่างไรนี่ตอนหนึ่งตอนต่อสู้กันระงับไม่ให้คิดในเรื่องที่เคยคิดเคยปรุงตามธรรมดาปกติของจิตให้คิดด้วยความตั้งใจให้คิดด้วยความเป็นธรรมเช่นท่านสั่งท่านสอนให้นำคำบริกรรมบทใดก็ตามที่เหมาะกับจริตของตนและถนัดกับใจเข้ามาบริกรรมการบริกรรมนั่นก็คือความคิดความปรุงประเภทหนึ่งแต่ความคิดความปรุงประเภทนี้ท่านเรียกว่ามรรคเพราะธรรมเป็นผู้บงการให้คิดให้ปรุงบังคับจิตที่มันจะคิดไปตามคิดนอกลู่นอกทางไปตามเรื่องของสมุทัยให้กลายเป็นความคิดเป็นมรรคเพื่อความสงบใจเช่นพุทโธพุทโธหรือการกำหนดจดจ่ออยู่กับลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยความมีสตินี่ก็เป็นการหักห้ามความคิดที่เคยเดินไปตามแถววัฏจักรวัฏวนให้เดินตามทางของธรรมที่เรียกว่ามรรคนั่นแหละคำว่าสังขารจึงแยกกันได้อย่างนี้สังขารฝ่ายสมุทัยนั้นคิดขึ้นมาโดยลำพังตนเองเป็นอัตโนมัติเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นผู้มีกำลังกล้าสั่งงานออกมาสังขารที่คิดขึ้นด้วยความเป็นธรรมได้จากความคิดความปรุงเปลี่ยนจากความคิดที่เป็นสมุทัยให้มาเป็นความคิดในทางธรรมเช่นพุทโธพุทโธหรือธรรมบทใดก็ตามมีความรู้กำกับอยู่กับธรรมบริกรรมนั้นสติกำกับอยู่กับนั้นรู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่กับธรรมบริกรรมนั้นนี่เรียกว่าสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารของฝ่ายมรรคเป็นผู้พาให้ทำงานสติเป็นผู้ควบคุมความคิดความปรุงอันนี้อย่างน้อยให้มีสติก่อนปัญญาค่อยพูดทันทีหลังเมื่อได้ใช้ความพยายามอยู่อย่างนี้เรื่อยๆความคิดความปรุงที่เป็นฝ่ายสมุทัยก็ไม่มีทางที่จะแสดงตัวออกมาได้เพราะจิตนี้ถูกบังคับให้ทำงานในด้านของธรรมะไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานในด้านสมุทัยเหมือนปกติธรรมดาที่เคยคิดเคยทำงานอยู่แล้วด้วยอำนาจของวิชาเป็นต้นเหตุจิตย่อมได้รับความสงบนี่แหละชนะกันที่ตรงนี้ถ้ามันจะปรุงจะแต่งออกไปก็ขยับความคิดความปรุงที่เป็นด้านอัตธรรมคือคำบริกรรมนั้นให้ถี่ยิบเข้าไปจนไม่มีช่องทางความคิดฝ่ายต่ำที่จะแทรกเข้ามาแล้วมาฉุดลากจิตออกไปสู่ภาพแห่งความคิดปรุงออกมานั้นให้หลงเชื่อให้หลงเพลินไปตามความคิดนั้นๆความปรุงนั้นๆจิตก็สงบตัวได้
เมื่อจิตสงบตัวได้เรื่องความสุขเมื่อไม่มีอะไรบวนแล้วทำไมจะไม่สงบไม่เย็นเท่าที่จิตหาความสงบหาความเย็นหาความสบายไม่ได้ก็เพราะถูกยุแย่ก่อกวนอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันด้วยอำนาจของสมุทัยพาให้เป็นไปอยู่นั้นโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่การฝึกจิตจริงเป็นเรื่องลำบากเพราะข้าศึกที่มีอยู่ภายในที่คอยจีดคอยกันคอยทำลายธรรมนั้นมีอยู่มากเกินกว่าที่จะคิดจะคาดจะหมายนอกจากจะกลายไปเป็นเครื่องมือของมันอยู่ทุกระยะเวลาที่คิดที่ปรุงเท่านั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาพอจะต่อสู้มันได้ต้องยอมรับเป็นทาสของมันไปก่อนนี้เมื่อพยายามทำด้วยความตั้งอกตั้งใจมีวันหนึ่งจนได้ที่จะเห็นได้อย่างชัดชัดว่าจิตนี้ได้สงบตัวลงไปจนกระทั่งขาดหมดจากทุกสิ่งทุกอย่างความปรุงความแต่งแม้ที่สุดกับขันธ์ก็เห็นได้ชัดว่าไม่สืบต่อกันเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆคำว่าไม่สืบต่อกันเลยในขณะนั้นได้แต่ขันธ์ก็สงบตัวจิตก็สงบตัวไม่เกี่ยวข้องพัวพันกันนี่หมายถึงขั้นสมาธิเท่านั้นไม่ได้หมายถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นคำว่าขาดจากกันนั้นเป็นขณิกะชั่วขณะก็เห็นได้ชัดเพราะอำนาจแห่งการฝึกฝนอำนาจแห่งการต่อสู้อำนาจแห่งการตัดฟันสิ่งที่เกี่ยวโยงจะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขาดออกไปโดยลำดับลำดับด้วยวิริยะธรรมของเรากำกับหรือแนบสนิทดูกับคำบริกรรมหรือกับอนาปานสติเป็นต้นในการฝึกฝนจิตที่ว่ายากไม่ใช่อะไรพาให้ยากฟังให้ถึงใจที่พาให้ลำบากในการประกอบความเพียรไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถนอนเพื่อความเพียรไม่ใช่นอนเพื่อหลับมันเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่เคยมีอำนาจครองหัวใจมานานทั้งนั้นแล้วจะไม่ยากไม่ลำบากได้อย่างไรต้องยากต้องลำบากการยากการลำบากในความภาคเพียรที่จะแก้ที่จะถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ให้ทรมานอันหาประมาณไม่ได้ไม่มีต้นสายปลายเหตุอันใดนั้นยิ่งมีน้ำหนักความทุกข์ประเภทนั้นยิ่งมีน้ำหนักยิ่งร้ายยิ่งกว่าความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อถอนสิ่งเหล่านั้นเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะไปคิดเห็นการประกอบความเพียรว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วท้อถอยอ่อนใจอันเป็นเรื่องของฝ่ายต่ำแทรกเข้ามาเกลี้ยกล่อมจิตใจให้ลดละความภาคเพียรแล้วกลับไปเป็นบริวารของมันอย่างสนิทที่ตนที่เจ้าตัวไม่รู้นี่แหละความแหลมคมของสิ่งต่ำความละเอียดละออของสิ่งต่ำความเกลี้ยกล่อมของฝ่ายต่ำนั้นเกลี้ยกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลาจึงต้องอาศัยความระมัดระวังอาศัยสติปัญญามีท่าทางแห่งการต่อสู้อยู่เสมอไม่ว่าอิริยาบถใดนี่คือผู้ที่จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ให้เห็นประจักษ์ใจต้องดำเนินด้วยวิธีการอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าสมัยใดครั้งพุทธกาลก
ิเลสทุกประเภทต่างเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเคยเป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจของสัตว์โลกมานานจึงต้องต่อสู้กันด้วยความยากความลำบากลำบนเรื่อยมาไม่ใช่จะลำบากเฉพาะครั้งนี้สบายมาแต่ครั้งโน้นไม่ต้องประกอบความเพียรยากลำบากอะไรเลยกิเลสก็ขาดไปหลุดไปหลุดไปหากเป็นอย่างนั้นแล้วสัตว์ทั้งโลกก็กลายเป็นผู้วิเศษวิโสหลุดพ้นจากทุกข์ไปหมดไม่มีใครที่จะยอมมานอนจมอยู่ในทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เหยียบย่ำทำลายพาให้แสดงผลออกมานี่เลยนี่เป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรทุกประโยคจึงให้ระมัดระวังสิ่งที่จะคอยแทรกมาเป็นเจ้าตัวการมาเป็นเจ้าของแบบจอมปลอมที่เราไม่รู้ทุกระยะอย่าได้เผลอตัวมันแทรกอยู่ทุกระยะเหตุใดเราจึงจะทราบได้จะทราบได้ด้วยความพยายามในทางความเพียรทางสติทางปัญญาของเหล่านี้จนได้และค่อยทราบไปโดยลำดับไม่สงสัยวันไหนจิตใจผ่าโผนให้ทราบว่าวันนั้นแหละเป็นวันที่กิเลสท้าทายธรรมะอย่างยิ่งเป็นเวลาที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่าอย่างยิ่งเราจะปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นของมีค่าอย่างยิ่งของเราทั้งที่เราก็มุ่งที่จะให้ทำครองใจอยู่แล้วนั้นให้ขาดลอยไปตามกิเลสเสียทั้งสิ้นนั้นสมควรกับความมุ่งหมายกับเจตนาของเราแม้นิดหนึ่งบ้างไหมเราต้องตั้งปัญหาถามตนเสมอการรบการฝึกการทรมานตนที่เต็มไปด้วยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ยังเป็นสิ่งที่ฝึกสิ่งที่ทรมานยากหนักหน่วงแต่ไม่หนักยิ่งกว่าการนอนจมอยู่กับกิเลสกิเลสสร้างกองทุกข์เหยียบย่ำทำลายเรื่อยมาทุกภพทุกชาติอันนั้นหนักมากยิ่งกว่านี้และหนักไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีการสถานที่ว่าจะหลุดพ้นไปได้เมื่อใดแต่ความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรนี้นั้นแม้จะยากลำบากขนาดไหนก็มีวันที่จะผ่านพ้นทุกข์เพราะความเพียรทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งหมดทุกทางใจไม่มีเหลือเลยเพราะกิเลสซึ่งเป็นผู้สร้างทุกภายในใจนั้นได้สิ้นซากลงไปแล้วหากจะมีทุกข์เหมือนโลกทั่วไปอันปฏิเสธไม่ได้ก็มีเพียงทุกข์ในขันธ์ใครๆก็มีได้แต่ไม่สามารถที่จะเข้าเหยียบย่ำทำลายจิตใจไม่สามารถที่จะประสับประสานเป็นหอกเป็นหลาทิ่มแทงหัวใจได้เหมือนอย่างแต่ก่อนเลยกลายเป็นเรื่องสัจธรรมไปหมดร่างกายมีความเจ็บปวดแสบร้อนเจ็บท้องปวดศีรษะพื้นที่ตรงไหนยี่คนมีการตรงไหนใจก็รับทราบเองโดยหลักธรรมชาติไม่ซึมทราบไม่ไปเกี่ยวข้องพัวพันเป็นปกติอีกในหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วนะนี่แหละที่ว่าพระทินาศกท่านเสวยบากขันท่านไม่ได้เสวยแบบซึมซาบเพ่งเพียงยอมรับทราบกันว่าขันนี้มีทุกข์แต่ท่านก็ทราบโดยหลักธรรมชาติอย่างชัดเจนอีกเหมือนกันว่าคำว่าขันธ์มีทุกข์ก็สักแต่ว่ามี
ัวขันเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองเช่นร่างกายเป็นทุกข์เมื่อกำหนดดูความทุกข์ในร่างกาย หรือกำหนดดูกายที่ว่าเป็นทุกข์นั้นกายก็ไม่มีความหมายของไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์ที่แสดงอยู่ในร่างกายเวลานั้นในขันเวลานั้นก็ไม่ทราบว่าตนเป็นผู้แสดงทุกข์ให้แก่ร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นแต่เพียงว่าแสดงอยู่ตามความจริงของตนของตนเท่านั้นจิตก็ไม่ไปลุกลี้ลุกหลดไม่ไปขนทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราให้หนักหน่วงถ่วงจิตใจลงไปเป็นจิตบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติเรียกว่าต่างอันต่างจริงอยู่เท่านั้นมีความรับผิดชอบกันไปตามกาลพอถึงอวสานแห่งสมมุติที่จะสลายตัวลงไปสู่ความจริงของเขาก็ปล่อยตามสภาพของมันหมดความรับผิดชอบในขณะนั้นจิตที่ไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นแหละที่โลกทั้งหลายว่าหรือพวกเราเข้าใจว่าท่านเสวยทุกข์ท่านไม่ได้เสวยพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่เสวยทุกขเวทนายกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเสด็จจะไปปรินิพพานเมืองกุสินาราเมื่อเสด็จไปถึงระหว่างทางตรงก็หายน้ำและอ่อนเพลียในธาตุในขันธ์ความกระหายน้ำนั้นก็คือความบกพร่องความต้องการของขันธ์ว่าต้องการน้ำมาเยียวยาความอ่อนเพลียก็คือเรื่องของเวทนาในขันธ์หากพักผ่อนบ้างแล้วก็จะเป็นการบรรเทากันไปพระองค์จึงตรัสเรียกตรัสสั่งพระอานนท์ให้ไปตักน้ำมาให้เราดื่มอานนท์เราก็หายน้ำคำว่าเราในสถานที่นี้ก็หมายถึงว่าขันที่เรารับผิดชอบอยู่นี้มันต้องการน้ำขันที่เรารับผิดชอบอยู่เวลานี้มันต้องการพักผ่อนต้องการความสนับสนุนพอบรรเทาความอ่อนเพลียนี้ด้วยการพักผ่อนความหมายอย่างแท้จริงเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงว่าอานนท์ตักน้ำมาให้เราดื่มเราหิวเราก็หายเราเสวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการกระหายน้ำเราเสวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการอ่อนเพลียของขันธ์ไม่ได้หมายอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องของชาโลกที่มีกิเลสซึ่งไม่เคยทราบความจริงระหว่างขันธ์กับจิตของผู้บริสุทธิ์ว่าเป็นอย่างไรจึงต้องเมาเอาทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเสวยทุกข์ไม่ทรงเสวยทุกข์ท่านจะรับสั่งทำไมอย่างนั้นอย่างนี้พูดออกมาได้เพราะความเข้าใจของตัวเองไม่ใช่เป็นความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นจากจิตแท้ๆให้เห็นแยกกันให้เห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในเรื่องเหล่านี้ประจักษ์ใจทั้งขันธ์ทั้งจิตโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่มีคำพูดเช่นนี้ขึ้นมาและจะไม่พูดอย่างนี้ด้วยเพราะไม่ถูกกับความจริงนั่นแหละท่านว่าถึงขันนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟใจอยู่ในท่ามกลางแห่งขันใจก็เป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟไปกับธาตุกับขันนี่เลยเป็นเพียงรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู่เท่านั้นอาการของท่านผู้บริสุทธิ์กับอาการของสามัญชนทั่วไปที่แสดงเหมือนกันในทางกิริยาก็มีอยู่เป็นแต่เพียงว่าจิตใจนั้นต่างกันเช่นเดินไปกำลื่นจะหกล้มนี่ท่านจะพยายามช่วยตัวเองจนกระทั่งสุดความสามารถ
ไม่พอหกล้มก็ไม่ยอมให้หกล้มจนสุดวิสัยถึงจะยอมหกล้มลงไปนี่เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตที่มีต่อขันต่างหากไม่ใช่ความกลัวตายไม่ใช่ความตกอกตกใจสะทกสะท้านกลัวล้มกลัวเจ็บท่านไม่มีอย่างนั้นหากเป็นสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกิริยาจึงแสดงเหมือนกันหรือเดินไปตามทางมองเห็นรากไม้คล้ายกันกับงูกำลังจะเหยียบย่างลงไปที่ตรงนั้นพอมองเห็นนั้นเข้าใจว่าเป็นงูท่านจะโดดทันทีโดดจากจุดที่จะเหยียบตรงนั้นไปที่อื่นทันทีนี่ก็เป็นกิริยาอันหนึ่งแต่จิตใจไม่ได้สะทกสะท้านไม่ได้กลัวเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายกลัวจนตัวสั่นจิตใจวูบวาบเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกับใจทั้งดวงนี้จะถล่มล่มจมไปในขณะนั้นด้วยความกลัวกิริยาที่แสดงนั้นเหมือนกันแต่ใจท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันไม่ว่าปุถุชนคนสามัญเราธรรมดาไม่ว่าพระอรหันต์กิริยาอันนี้เหมือนกันที่ต่างกันก็เพียงใจเท่านั้นท่านไม่สะทกสะท้านหากเป็นธรรมชาติแห่งความรับผิดชอบเรียกว่าสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นการหัวเราะมีเหมือนกันแต่ก็เป็นกิริยาไม่ยังไปถึงจิตไม่ทำจิตให้โอนเองไปตามหรือให้ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เศร้าหมองไปตามกิริยาอย่างนั้นเลยนี่คือความผิดกันสิ่งเหล่านี้จะทราบได้จากวงปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งทราบได้จากผู้ปฏิบัติต่อจิตใจของตนเองชำระซักพอกไปโดยลำดับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจจะค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆอาการของจิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากฝ่ายต่ำกลายเป็นฝ่ายสูงจากชั่วกลายเป็นฝ่ายดีจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายกลายเป็นความสงบเย็นใจจากความสงบเย็นใจกลายเป็นความผ่องใสประกายเป็นความเฉลียวฉลาดโดยอุบายทางปัญญาไปเรื่อยๆสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอาการของใจที่เป็นไปเพื่อความแยบคายในทางที่ดีที่เรียกว่ามรรคก็มีความละเอียดละออเข้าไปเช่นสติก็รู้ได้เร็วปัญญาก็พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวให้ทันกับเหตุการณ์ได้เร็วและรวดเร็วเป็นลำดับลำดับจนสุดท้ายก็เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาได้อย่างเต็มปากหรือประจักษ์ใจไม่สงสัยนี่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมล้มลุกคลุกคลานมาจากความล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละจนจะมาถึงท่านนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกองทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมันเป็นด้านวัตถุแล้วเราจะเอาไว้ที่ไหนมันก็เต็มความทุกข์อันนี้ความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพราะการต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายภายในจิตใจหากไม่ใช่วัตถุพอทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีการดับไปทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรมันก็มีการเกิดแล้วดับไปเช่นเดียวกันจึงไม่ปรากฏแต่ทุกเราแห่งความเพียรที่ประกอบมาโดยลำดับจนถึงขั้นที่กล่าวว่าวิมุตติหลุดพ้นเพราะอำนาจแห่งความเพียรซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยกันนั้นทุกเหล่านี้เราจะไปเทียบกันกับทุกข์ที่กิเลสพาสร้างขึ้นมาในภพน้อยภพใหญ่เป็นวัฏจักรวัฏวนหมุนไปเวียนมาของจิตดวงเดียวของบุคคลคนเดียวนี้เทียบกันไม่ได้เลยถ้าจะเทียบก็เหมือนอย่างทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรของเรานี้
่ากันกับเราจะเทียบเป็นวัตถุก็เท่ากับมะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้นถ้าเทียบถึงกองทุกข์ที่กิเลสสร้างมามากน้อยนั้นเทียบกับแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเราจะเอาทางไหนเราจะยอมรับทุกข์ทางไหนหนักเบากว่ากันทุกข์ที่แบกหมดทั้งแผ่นดินนี้กับทุกข์ที่เราแบกในขณะประกอบความเพียรเท่ามะพร้าวลูกหนึ่งนั่นอันไหนจะหนักมากกว่ากันทุกข์เพราะกิเลสสร้างให้เราได้รับได้แบกได้หามนี่หนักเท่าแผ่นดินทั้งแผ่นนี่อันไหนหนักกว่ากันเราต้องคิดต้องยอกย้อนเทียบเหตุเทียบผลเพื่อหาทางออกแก่ตนเองด้วยสติปัญญาสมกับธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้คนฉลาดกิเลสสอนให้คนโง่สอนให้คนล่มจมธรรมะนี่สอนให้คนฉลาดสอนให้คนปลดเปลื้องตนออกจากอำนาจของกิเลสซึ่งพาให้ล่มจมนั้นโดยลำดับลำดับเราจะเอาทางไหนเราเป็นนักธรรมะต้องใช้อุบายวิธีสติปัญญาเทียบเคียงเหตุผลเพื่อหาทางออกเสมอจึงชื่อว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อความฉลาดจะแก้กิเลสได้โดยลำดับความไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้เพราะความไม่ฉลาดเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วที่สอนคนให้โง่ตัวกิเลสจริงๆไม่ได้โง่ฉลาดยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแล้วธรรมของพระเจ้าจริงๆก็ฉลาดเหนือกิเลสไม่ฉลาดเหนือกิเลสปราบกิเลสไม่อยู่ฆ่ากิเลสไม่ตายนี่พระพุทธเจ้ากี่พระองค์เคยฆ่ากิเลสให้พินาศทิพย์หายมาแล้วเพราะธรรมมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นแล้วสาวกทั้งหลายที่ได้หลุดพ้นจากทุกข์มามีจำนวนมากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีสาวกมากน้อยอย่างไรประมวลมาแล้วจะมีมากเท่าไหร่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ฆ่ากิเลสให้ชิบหายล่มจมลงไปจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรมทั้งนั้นเอามาเทียบเคียงเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อเสด็จตามรอยพระบาทที่พระองค์ทรงดำเนินไปแล้วอย่างไรอันเป็นมหาสิริมงคลอย่างยิ่งแก่พระองค์และชาวโลกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างไรเราอย่าไปคิดเพียงแค่สุขเอาเผากินเท่านั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าสวมรอยไม่รู้สึกตัวนั่งถ้าจะมันโงกง่วงก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถฝืนกันกิเลสมีอยู่ภายในใจต้องได้ฝืนใจการคล้อยตามความต้องการนั้นคือคล้อยตามกิเลสยอมรับอุบายวิธีการของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวมันเผลอด้วยวิธีใดตั้งใจอยู่แท้ๆนั่งภาวนาทำไมมันเผลอได้มันจะเผลอไปไหนสติเรามีอยู่เราไม่ใช่คนบ้าตั้งสติให้มันติดมันต่อกันอยู่กับปัจจุบันธรรมระวังอวิชชามันจะผลักดันความคิดความปรุงวาดภาพโน้นภาพนี้ขึ้นมาในท่ามกลางแห่งคำแห่งการภาวนาของเราแล้วติดไปตามร่องรอยหรือร่างแหของมันเป็นภาพนั้นภาพนี้ภาพอดีตอนาคตภาพหญิงภาพชายภาพความรื่นเริงบันเทิงภาพความเศร้าโศกเสียใจระวังให้ดีนี้เป็นภาพของอวิชชาหลอกทั้งนั้นในวงความเพียรอย่าเสียดายภาพเหล่านี้อย่าเสียดายความปรุงเหล่านี้เราเคยปรุงเคยแต่งมามากแล้วด้วยอำนาจของฝ่ายต่ำที่มันกดขี่จิตใจเราพาให้ปรุงคราวนี้เราจะรักษาจิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรมไม่เสียดายความคิดความปรุงใดๆโลกนี้เหมือนไม่มีมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันอยู่เท่านั้นถ้าผู้บริกรรมภาวนาก็ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมไม่คาดไม่หมายถึงเรื่อง
ผลมันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรแต่ธรรมะขั้นต่ำขั้นสูงเพียงไรวิมุตติหลุดพ้นไปอย่างไรอย่าคิดให้เสียเวลายิ่งกว่าความจดจ่อต่อเนื่องกับงานของเราในวงปัจจุบันด้วยสตินั่นแหละถูกต้องเป็นจุดที่จะได้ชัยชนะเป็นจุดที่จะรับความผาสุกเย็นใจในการประกอบความภาคเพียรแท้นี่หมายถึงเรื่องกับพยายามทำจิตใจให้สงบให้จริงจังต่องานของตนทุกระยะของงานทุกขั้นของงานอย่าปล่อยตัวอย่าเผลอตัวความเผลอตัวความปล่อยตัวเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมเราต้องมีอุบายวิธีสติสตังรอบตัวอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตัวเพื่อชนะกิเลสนี่เป็นขั้นเริ่มแรกมีความยากความลำบากเป็นธรรมดาด้วยกันแม้ผมเองที่เคยที่แสดงให้หมู่เพื่อนฟังอยู่เดี๋ยวนี้ก็โดนมาเสียจนถ้าจะเทียบแล้วท่อนน้อยท่อนใหญ่ชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ขาดกระจุดกระจายไปเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากไปโดยที่เจ้าตัวไม่มีความรู้ความสามารถจะยับยั้งตัวไว้ได้ทนกำลังของกิเลสไม่ไหวเป็นถ้าได้ด้วยกันอย่างนี้เคยเป็นมาแล้วบางทีเกิดน้อยเนื้อน้อยใจตนมีอำนาจวาสนาน้อยทำความเพียรแทบล้มแทบตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายหามรรคครับมันจะเกิดขึ้นก็ไม่มีนั่นมันกล่อมแล้วแต่เราไม่รู้นะว่านี่คือเรื่องของกิเลสกล่อมให้ถอยแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันพลิกกลับใหม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นผู้แบกกิเลสจุดด้านหน้าของกิเลสกิเลสบังคับบัญชามาด้วยกันทำไมท่านด้วยกันทั้งนั้นทำไมท่านจึงสามารถทำได้เรานี่บวชมาเป็นลูกศิษย์ตถาคตเพื่อจะดำเนินตามรอยพระบาทและรอยเท้าของครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินไปเหตุใดจึงต้องมาคิดเช่นนี้แล้วคิดเช่นนี้มันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรแก่เรานอกจากจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแล้วจะทำยังไงมันพลิกเข้ามามีไฟมากมันพลิกเข้ามาเอาจนได้นี่แหละมาถึงขั้นลำบากในขั้นเริ่มแรกนี้มีอย่างนี้ส่วนมากเป็นอย่างนี้ในวงปฏิบัติเวลาท่านประกอบความภาคเพียรอยู่ท่านทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเช่นครูอาจารย์ผู้ปรากฏชื่อหรือนามเท่าที่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สัมภาษณ์กับท่านแล้วไม่ว่าองค์ไหนอยากจะพูดว่าเป็นเสียงเดียวกันหมดนี่คือว่าในขั้นที่มันทุกข์ทรมานในขั้นที่ยากลำบากเพราะไม่รู้หน้าที่การงานของตนไม่รู้วิธีทำกิเลสมันแยบคายกว่าจึงต้องแพ้เอาหลุดลุ่ยไปเลยล้มละเนระนาดตั้งแต่นักปฏิบัติความภาคเพียรในขั้นเริ่มแรกถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตกเวทีแห่งความเพียรไปด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อใช้ความพยายามไม่หยุดไม่ถอยเอาจริงเอาจังอยู่เสมอก็มีลุกได้ตั้งได้จิตไม่เคยสงบก็สงบได้พอจิตสงบได้เห็นแล้วที่มีผลประจักษ์เป็นพยานขึ้นมาแล้วความเพียรก็มีขึ้นมาเองเพิ่มขึ้นมาเองศรัทธาความเชื่อในผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจนี้อย่างลงไปแล้วนั่นน่ะที่นี่เป็นเครื่องเสริมความเพียรความอดความทนที่จะให้รู้ให้เห็นอย่างที่เคยรู้ก็เห็นและยิ่งกว่านี้ที่เคยเห็นแล้วนี้มันก็เพิ่มขึ้นนั่นน่ะเป็นเครื่องสนับสนุนละที่นี่ถึงจิตจะวุ่นขนาดไหนก็ตามความไม่วุ่นความสงบเย็นใจอย่างอัศจรรย์เราเคยได้เห็นแล้วนี่เราจะเอาให้เห็นอย่างนั้นหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ถอยน่ะเพิ่มแล้วนั่นแหละพอได้เห็นผลเท่านั้นมันก็เพิ่มความเพียรวิริยะความเพียรก็เพิ่มขันติความอดความทนมาพร้อมๆกัน
ต่อไปก็จิตสงบได้พอจิตสงบได้แล้วเห็นคุณค่าของศาสนาและที่นี่ไม่เพียงแต่ว่าเชื่ออย่างแบบสุ่มเดาดีไม่ดีมันตำหนิศาสนาโดยซ้ำเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมันต้องตำหนิศาสนาทั้งที่มันก็ฆ่าตัวเองในขณะตำหนินั่นแหละกิเลสมันเคยฆ่าคนมันต้องฆ่าเราเราไม่รู้กลมายาของมันพอปรากฏผลขึ้นมาแล้วที่นี่เชื่อละยังละทีนี้ยังเชื่อในศาสนาเห็นละเอียดละออรู้ละเอียดละออเข้าไปเพียงไรด้วยจิตตภาวนายิ่งทราบซึ้งเรื่องความเพียรดังที่กล่าวมาเป็นต้นมาพร้อมๆกันจิตสงบแล้วเย็นคิดวุ่นเคยคิดวุ่นวายไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนสังคมหญิงชายมามากน้อยเพียงไรมันหดตัวเข้ามาหมดไม่ยุ่งอยู่สบายสบายมีความสงบร่มเย็นเป็นเรือนอยู่เป็นอาหารเครื่องเสวยของใจใจย่อมไม่วุ่นวายเพราะใจมีอาหารเป็นเครื่องดื่มคือความสงบนะจากนั้นก็ได้โอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาแยกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมากได้ทั้งนั้นมองดูรูปรูปไหนมันสวยมันสวยที่ตรงไหนรูปนั้นน่ะเห็นว่ารูปหญิงมันสวยตรงไหนรูปชายมันสวยตรงไหนมันสวยตรงที่ความสัมพันธ์ความสำคัญมันหมายของกิเลสมันหลอกมันฉาบเอาทาบุรุษตาฟางให้ฟ้าไปหมดมองไม่เห็นตามความจริงเห็นแต่ตามความจอมปลอมของกิเลสทั้งนั้นผิวหนังบางๆก็เป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเพียงบางๆเท่านั้นแล้วมันครอบไปหมดในสิ่งปฏิกูลโสโครกอนิจจังทุกขังอนัตตาป่าช้าผีดิบอยู่ในนั้นไม่มีเลยหนังอันบางๆนี่มันครอบไปได้หมดเลยเป็นความสวยความงามความน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีสร้างกิเลสตัณหาสร้างความวุ่นวายสร้างความกังวลสร้างความห่วงใยอ้อยอิ่งไปได้หมดนั่นน่ะเห็นไหมเรื่องของอวิชชาปัจจยามันหลอกตัวมันครอบปลอมภายในจิตแล้วมันก็หลอกจิตซึ่งยังไม่มีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้หลงไปตามมันจนได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะอ้าวมันติดรูปไหนมันว่าสวยว่างามว่าดิบว่าดีที่ตรงไหนนำมาคลี่คลายดูให้เห็นตามหลักความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาจนมันแหลกละเอียดหายสงสัยย้อนเข้ามาดูภายในร่างกายของตนกับอันนั้นมันก็อันเดียวกันอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันแม้แต่น้อยเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันจะยุ่งไปวุ่นไปกับอะไรความวุ่นเป็นของดีแล้วหรือความฟุ้งเฟ้อเหิมวิ่งเต้นเพ่นกระโดดอยู่ด้วยความคิดความปรุงตามอารมณ์ต่างๆมันเป็นความสุขแล้วหรือเมื่อจิตใจได้รู้เห็นชัดตามสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาที่คลี่คลายดูให้เห็นตามหลักความจริงนี้แล้วจิตจะหนีไปไหนมันก็ย้อนเข้ามาสู่ตัวเองเท่านั้นเองอ๋ออันนั้นก็หลอกอันนี้ก็ลวงเห็นไปชัดเป็นพิจารณาไปกว้างแคบขนาดไหนมันก็เหมือนกันหมดในโลกธาตุนี้นั่นแหละที่นี่กลายเป็นโลกวิถีขึ้นมาย่อยๆแล้วค่อยแยบขึ้นมาแยบขึ้นมาเป็นโลกวิถีภายในตัวของเราชั้นใดโลกธาตุนี้ก็ชั้นนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวของเราชั้นใดในโลกธาตุนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบเดียวกันหมดยิ่งช่ำชองยิ่งชำนิชำนาญยิ่งคล่องแคล่วว่องไวในการพินิจพิจารณาแล้วจะติดข้องอะไรที่นี่นั่นแหละสติปัญญาออกเดินเป็นอย่างนั้นนี่กิเลสเครื่องหลอกลวงว่านั่นสวยนี่งามมานั่นเป็นนิจจังนี่เป็นสุขขังนั่นเป็นอัตตาค่อยลบเลือนลงไปลบเลือนลงไปจนหายซากไปทีนี้รวมลงแล้วก็เป็นอนัตตาทั้งมวลอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีส่วนมากมักจะรวมลงอนัตตาด้วยความถนัดใจของผู้พิจารณาของนักปฏิบัติทั้งหลายดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสัพเพธัมมานัตตานะ
ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเป็นฉัพเพธรรมาตาทั้งสิ้นนี่สุดยอดแล้วลงปฐุมนานี่ล่ะปัญญาจริงเมื่อถึงขั้นออกพิจารณานี่แล้วกิเลสจะหมอบล่ะที่นี่ค่อยหมอบไปหมอบไปกำลังของกิเลสน้อยลงกำลังของธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นหลักใหญ่มีความหนาแน่นมั่นคงมีความฉลาดแหลมคมเข้าไปโดยลำดับตามต้อนไปหมดตรงไหนติดตรงไหนพิจารณาทันทีไม่มีคำว่ารอเวลามีแต่จ่อเข้าไปเผาเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีอิริยาบถมีแต่เวลาที่รบอยู่เท่านั้นมีแต่เวลาต่อสู้ไม่มีคำว่าถอยนอกจากพักผ่อนนอนหลับร่างกายชั่วการเวลาเท่านั้นตอนนี้เพลินเรื่องคำว่าทุกข์ยากลำบากในการประกอบความเพียรหายหน้าไปหมดที่เราเคยทำมาแบบล้มลุกคลุกคลานทั้งขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยของสกปรกเหลวไหลไม่เป็นท่าภายในตัวนั้นหายไปหมดมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดอยากพ้นประจักษ์ใจโดยลำดับเห็นอะไรด้วยปัญญามันซึ้งจริงๆนี่ไม่ซึ้งมันปล่อยได้ยังไงนั่นจึงว่าเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นปลอมหลอกไปเรื่อยหลงไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยโศกเศร้าไปเรื่อยทุกข์ไปเรื่อยนั่นคือความเห็นอย่างจอมปลอมตามหลักของกิเลสที่มันเสี่ยมสอนเห็นตามหลักของธรรมมันกับตระปัดกันแก้กันด้วยหลักความจริงแล้วปล่อยไปเรื่อยไม่ต้องบอกคำว่าปล่อยเมื่อมันซึ้งถึงใจแล้วปล่อยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลือเนี่ยปัญญาเมื่อถึงขั้นเทินแล้วเทินจริงๆหลับตื่นลืมตาเทินอยู่ตลอดได้กินไม่ได้กินได้นอนไม่นอนไม่สนใจนอกจากการสู้รบกันให้ได้ชัยชนะเป็นพักสุดท้ายกิเลสหมอบนะแล้วก่อนกิเลสเพ่นพ่านเหยียบแต่หัวเรานั่นแหละเหยียบย่ำทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากจิตหากว่าเป็นธรรมนาเหมือนคนเราแสดงเป็นกิริยาออกมาเหมือนมีสกุลกายนี้แล้วจะเรียกร้องหาความช่วยเหลือเจ้าของนี่เสียงลั่นโลกธาตุหนึ่งเพราะถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายหาความสุขความสบายไม่ได้เลยมีเพียงขณะที่หลับสนิทขณะเดียวเท่านั้นตอนนั้นกิเลสก็สงบตัวไม่ออกทำงานไม่ออกเพ่นพ่านไม่เหยียบย่ำทำลายจิตใจใจได้รับความสงบสบายขณะที่หลับสนิทนี้เท่านั้นพอตื่นขึ้นมาเท่านั้นกิเลสก็ตื่นทำงานพร้อมกันแล้วก็เหยียบย่ำทำลายตั้งแต่วันนั้นไปเสียงพูดได้เต็มปากว่าความทุกข์แสนสาหัสที่จิตได้รับอยู่ตลอดเวลามานั้นนั่นถึงกับขนาดเรียกร้องถ้าเป็นกิริยาที่แสดงออกหน้าเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของจากใครก็ตามไม่มีเวลาหยุดปากเสียงลั่นโลกธาตุเพราะความทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรแต่เมื่อถึงขั้นสติปัญญามีความสามารถแก้กล้าแล้วกิเลสเหล่านั้นหมอบไปโดยลำดับจิตที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือก็ไม่ต้องเรียกร้องก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่ว่าอิริยาบถใดต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันหมอบที่ตรงไหนก็หมอบไปเถอะไม่ขึ้นชื่อว่าสติปัญญาท่านจึงกล่าวว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งความสอดส่องมองทะลุอันใดเล่าจะเหนือสติปัญญาไปได้มันแทรกไปได้จนหมดจนกระทั่งกิเลสมันมีมืดอยู่ที่จุดไหนจุดไหนที่มีกิเลสจุดนั้นต้องมืดจุดนั้นต้องมัวสติปัญญาต้องตามเข้าไปกระจายออกหมดกระจายหมดรอบดวงจิตหมดแล้วไม่มีอันใดที่จะฝังอยู่ภายในจิตแทรกเข้าไปได้หมดก็คือปัญญาทะลุไปหมดแล้วทุกข์มีที่ไหนที่นี่
ที่เคยทุกข์มาลำบากลำบนมาภายในหัวใจไม่มีที่ปรุงที่วางตรงแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญาอันทันสมัยที่ว่ามหาสติมหาปัญญาฆ่าลงไปแล้วพินาศที่ผายลงไปแล้วจอมวัฏจักรจอมวัฏจิตคืออวิชชาปัญญาสร้างฆาราถูกทำลายลงไปด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาอัตโนมัตินี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วนั่นแหละที่นี่เรื่องความเพียรที่เคยหนักเบามามากน้อยหมุนตัวเป็นเกลียวเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์จะยุติลงทันทีโดยไม่ที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ยุติไม่ยุติจะไปรบกับอะไรสู้กับอะไรก็รู้ชัดชัดแล้วว่าหมดข้าศึกหมดแล้วนะสิ่งที่มาเกาะเกี่ยวที่จะให้พิจารณาต่อไปหมดลงเพียงเท่านี้แล้วแล้วอะไรจะฉลาดยิ่งกว่าปัญญามันก็รู้เองปลดปล่อยศาสตราอาวุธที่ต่อสู้กับยิ่งเด็กมีมากน้อยปล่อยวางลงตามเป็นจริงนั่นน่ะในสัจธรรมทั้ง4ท่านจึงกล่าวไว้ว่าทุกข์ให้พึงกำหนดรู้นะเพียงรู้เท่านั้นสมุทัยพึงละละสมุทัยจะละด้วยวิธีไหนถ้าไม่ละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเรื่องของมรรคจะไปละสมุทัยได้อย่างไรนั่นมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้นี่แหละที่นี่เรื่องมรรคเนี่ยจะตีกระจายไปน่ะเกี่ยวกับเรื่องสมุทัยนิโรธพึงทำให้แจ้งท่านว่าทำให้แจ้งด้วยอะไรทำนิโรธให้แจ้งถ้าไม่ทำให้แจ้งด้วยมรรคคือสติปัญญาสตางค์ความเปลี่ยนนี้จะเอาอะไรทำให้นิโรธแจ้งเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้เมื่อทางนี้ทำงานเต็มที่แล้วนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการประหารนิเรศด้วยมรรคนี้แล้วก็เป็นขึ้นมาเองดับสนิทนี่สมุทัยก็ดับไปจากใจทุกข์ที่เป็นผลของสมุทัยซึ่งเคยมีในใจก็ดับสนิทคำว่าดับสนิทนั่นคือนิโรธธรรมแสดงตัวเต็มที่เพราะอำนาจของมรรคฆ่าให้ตายอย่างสนิทแล้วที่นี่จะมีอะไรเหลือที่ที่กล่าวมาทั้งมวลสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นกิริยาของสมมติทั้งมวลทุกข์ก็เป็นสมมุติสมุทัยก็เป็นสมมุติฝ่ายจีดฝ่ายขวางฝ่ายกั้นการจิตใจไม่ให้ไปสู่จุดประสงค์คือความหลุดพ้นไปได้มรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องทำลายกิเลสประเภทเหล่านั้นจนกระทั่งปรากฏเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่านิโรธให้สนิทไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วหมดกิริยามรรคพึงอบรมให้มีท่านว่าทาเวตบันติเมพิโคเพึงอบรมอบรมคือหมายความว่าส่งเสริมบำรุงให้มีเมื่อเต็มที่แล้วกิริยาทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันคือเป็นสมมุติฝ่ายดีกับสมมุติฝ่ายชั่วสมมุติฝ่ายต่ำกับสมมุติฝ่ายสูงทุกสมุทัยเป็นสมมุติฝ่ายเป็นข้าศึกมรรคนิโรธเป็นสมมุติฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนทั้งสองภาคนี้นั้นเป็นสมมุติด้วยกันผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปแล้วเพราะสมุทัยดับผู้ที่รู้ว่ามรรคพึงทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาแล้วภายในหัวใจนี้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่กิริยาอันนี้ไม่ใช่สมมุตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประจักษ์พระทัยนำเป็นอาการออกมาสอนโลกดวงพระธรรมจริงๆคือพระจิตที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมเป็นพระจิตพระจิตเป็นธรรมเป็นอันเดียวกันนั้นนำออกมาไม่ได้มอบให้แก่กิริยาอาการกุยหมายป้ายทางที่บอกไว้เท่านั้นให้คุณบุตรทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติแล้วจะเห็นประจักษ์ภายในตนเองว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมแท้นั้นอยู่ที่ไหนแล้วมีน้ำหนักขนาดไหนมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต่างอะไรบ้างเพียงไรแค่ไหนจะไม่นอกเหนือจากปฏิปทาแห่งการดำเนินนี้ไปได้เลยนี่แหละหลักความจริงของธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้คงเส้นคงวาไม่มีว่าสมัยโน้นบรรลุมรรคผลนิพพานมีมรรคผลนิพพานสมัยนี้เป็นโมฆะมรรคผลนิพพานไม่มีไม่ว่าสมัยไหนถ้าลง
มรรคคือปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อความเป็นคนดีไม่มีแล้วผลแห่งความสุขความสบายจะหามีในคนนั้นไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดอยู่ขึ้นอยู่กับสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้งสี่จึงเป็นหัวใจของพระศาสนาโดยตรงอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ทุกท่านขอให้ตั้งใจคุยปฏิบัติอย่าได้ท้อถอยลดละความเปลี่ยนเรามีคุณค่าเต็มตัวแล้วเวลานี้เป็นพระได้สร้างกิจการงานของพระโดยสมบูรณ์ด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทุกประโยคนั้นจะพ้นฝีมือของเราไปได้อย่างไรเราเป็นศีลตถาคตพระองค์ไม่เป็นผู้ท้อถอยอ่อนแอเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาพยายามฟิตขึ้นมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่าอยู่แบบงูนั่งแบบงูนอนแบบงูให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายด้วยความอ่อนแอเดี๋ยวไหลใช้ไม่ได้เลยนี่แหละหลักประกันตัวเราจะไม่นอกเหนือจากหลักธรรมที่พระเจ้าประทานให้แล้วนี่เลยเอาอันนี้เป็นเครื่องประกันตัวเป็นเครื่องรักษาตัวเราจะเห็นความเด่นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตเมื่อได้ถึงขั้นนี้แล้วอดีตหมดความกังวลในเรื่องอดีตเคยเป็นมายังไงมันประจักษ์อยู่กับใจนั่นแล้วใจนี้ได้ขาดสะบั้นออกไม่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจได้ขาดสะบั้นออกแล้วที่ความเป็นมาตั้งแต่อดีตเคยเป็นเกิดเป็นอะไรเพราะอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดมันบอกในตัวเสร็จอนาคตมันจะมีไปได้ยังไงมีไปได้เพราะเหตุไรก็เพราะเชื้อคืออวิชชาปัจจยาเวลานี้อวิชชาปัจจยาซึ่งเป็นเชื้อที่เคยหว่านพืชเป็นผลมาโดยลำดับและจะวานพืชเป็นผลให้เกิดจิตใจเกิดในภพน้อยภพใหญ่มันถูกคาสะพานของภาณาจิตใจด้วยสติปัญญาสตาของเปลี่ยนนี้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรปัจจุบันนี้ก็คือความบริสุทธิ์ล้วนล้วนหมดเรื่องหมดราหมดอดีตอนาคตหมดภพหมดชาติหมดอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจประจักษ์ที่ใจจากอาถานทานชายโดยดักธรรมชาติไม่ต้องเสกสรรปั้นหย่อตายวันไหนก็ตายไปก็เรื่องสมมุติอันนี้อาจารย์ทุกขังตาเรียนอยู่แล้วรู้อยู่ประจักษ์ใจแล้วตื่นหาอะไรนะอย่างเกิดเรื่องตายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเราก็เรียนอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อได้เห็นเต็มภูมิภายในจิตใจแล้วจะตื่นเต้นไปอะไรอยู่ก็อยู่ไปตามความรู้จริงเห็นจริงนั่นอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความรู้รอบขอบคิดตายก็ไปตามธรรมชาติทั้งหมดไม่มีปัญหาอะไรขอให้ทุกๆท่านพยายามอย่าลดละความเพียรอย่าอยู่เฉยๆแบบสู้ๆซ่าๆกิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราเป็นนักปฏิบัติสติปัญญาเป็นคู่เคียงกับหัวใจเราหัวใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่มันไม่มีคุณค่าก็เพราะสิ่งทำช้าเร็วตามเขาเหยียบย่ำทำลายจึงกลายเป็นของหมดคุณค่าไปแก้มันออกให้หมดชำระมูดคูดเต็มอยู่ภายในจิตมูดคูดคืออะไรขี้โรคขี้โกรธขี้หลงมันมีแต่ขี้ทั้งนั้นเต็มหัวใจล้างมันออกให้หมดหมดขี้แล้วก็ประเสริฐคณะงานแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเห็นคำเริ่มรู้สึกเหนื่อยเคยที่นี่เคยยกตัวอย่างมาแล้วนี่ท่านอัญญตระภิกขุคำว่าอัญญตระนั้นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งท่านไม่ระบุชื่อแต่ท่านให้ชื่อว่าอัญญตระภิกขุไปเสียคำว่าอัญญตระภิกขุหมายถึงภิกษุรูปใดรูปใดรูปหนึ่งไม่ระบุชื่อจริงๆอัญญตระกำลังพิจารณาธรรมะขั้นสุดนั่นแหละพูดง่ายๆขั้นละเอียดสุดนั่นเองเรื่องสังขารกับอวิชชามันเกี่ยวกันพันกันอยู่ในนั้นท่านตามกำลังพิจารณาสงสัยแล้วก็จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระกันตกุฎีพอดีฝนก็หน่ำลงขึ้นไม่ได้เลยยืนอยู่นั่นใช่ไหมนี่ฝนตกลงมาหยดย้อนมาจากแขนขาก็มากระทบน้ำที่อยู่พื้นนี้ตั้งขึ้นเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปแล้วก็เทียบก็หนักลงมากระทบครับสร้างขึ้นเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปกระเพื่อมแล้วดับไปปรับไปแล้วกระเทียบเรื่องจิตที่มันกระเพื่อมตัวของมันแล้วดับไปกระเทียบมันดับไปหาเจ้าของไม่ได้นี่ก็หาเจ้าของไม่ได้นั่นท่านเทียบธรรมะขั้นนี้นะเป็นธรรมชาติธรรมอย่างนี้อย่างนี้ท่านควรท่านเกิดพิจารณาอันนี้กับอันนั้นเทียบกันปั๊บปั๊บปั๊บ
เรื่องสังขารเอาอวิชชาปัญญาสังขารานี่แหละเอาตรงตรงนี้แหละของมันสัมผัสสัมพันธ์กันนานไปนานเข้าใจเสียบรรลุธรรมในขณะนั้นจ้ะพอฝนตกอยู่แล้วกับอุติเลยไม่ขึ้นทูลถามนะแน่ไหมนั่นทางจิตธรรมะเป็นของแน่อยู่แล้วใครรู้ทำไมจะไม่แน่แม้แต่จะไปทูลถามพระเจ้าอยู่แล้วแท้ๆพอไปถึงขั้นที่แน่แล้วก็ไม่ทูลถามกลับไปเลยแล้วหมู่เพื่อนถามว่าทำไมไม่จะไปทูลถามเรื่องอะไรก็ถามอะไรความจริงอันเดียวกันมันแน่จะไปถามทำไมแน่แม้จะถามผู้เดียวก็จะรับสารอย่างนั้นแล้วก็รู้อยู่แล้วถามทำไมเนี่ยแต่ก่อนไม่รู้ถึงกว่านั้นนั่นดูดิจะอะไรจะแน่ยิ่งกว่าทำกับใจวะมีเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องสัมผัสไม่มีเครื่องรับทราบจิตใจไม่สามารถที่จะรับทราบธรรมถ้าบอกว่าธรรมมีอยู่ธรรมอยู่ก็ฟังกันอย่างนั้นแหละแบบหูหนวกตาบอดได้ยินก็มันก็ไม่เข้าถึงใจเพราะใจมันถูกปิดถูกบังอยู่หมดด้วยของมืดของดำทั้งหลายมันจะเอาอะไรมาเป็นแสงสว่างรับธรรมได้พอแก้ไขไปกระจายไปกระจายไปก็ค่อยเบิกตัวออกเบิกตัวออกธรรมก็ค่อยแทรกเข้าได้แทรกเข้าได้นี่ธรรมมีมากมีน้อยยังไงธรรมเป็นยังไงจะสงสัยได้ยังไงเมื่อใจเป็นผู้รับธรรมอยู่เต็มดวงแล้วนั้นจะไปลบล้างได้ยังไงฮะทำไม่มีลบล้างได้ยังไงถ้าข่าวว่าทำไม่มีเอาลบล้างอันนี้ได้ไหมอันรู้อยู่นี้เป็นอยู่นี่ทำกับใจเป็นอันเดียวกันอย่างนี้เต็มอยู่ในหัวใจนี่ลบล้างได้ไหมฮะเมื่อลบล้างนี้ไม่ได้แล้วทำไมจะไม่ยอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าไม่รับความจริงว่าทำมีอยู่ยังไงมีอยู่แบบนี้เนี่ยแบบที่รู้อยู่เห็นอยู่นี้นะไม่มีอยู่แบบอื่นไม่มีอยู่แบบสมมติมีอยู่แบบนี้ว่างั้นเลยเพราะธรรมชาตินี้เลยสมมติไปแล้วเนี่ยจะพูดแบบสมมติไม่ได้แค่นี้ว่าทำมีอยู่แบบโลกก็พูดไม่ถูกเพราะไม่ใช่แบบโลกนี่ทำแท้ไม่ใช่แบบโลกศูนย์ก็ศูนย์แบบโลกไม่ได้นั่นไม่ได้อยู่ในความศูนย์แบบโลกไม่ได้มีอยู่ในความมีอยู่แบบธรรมโอ้มีอยู่แบบโลกแต่มีอยู่แบบธรรมน่ะรู้ประจักษ์กับใจหากแยกออกจะพูดให้แบบโลกมันเป็นโลกไปเสียแต่ถึงยังไงก็ตามท่านก็ยังทำกุญหมายป้ายทางเอาไว้เพราะโลกมีเป็นสมมติต้องอาศัยนี้ไปก่อนพอไปถึงนั้นแล้วก็รู้กันเองเหมือนอย่างที่เราไปปิดป้ายไว้หน้าวัดเลยวัดป่าบรรตาดว่างั้นใครมาก็มาอ่านอ๋อวัดป่าบรรตาดเนี่ยพอมาเข้าถึงวัดจริงๆแล้วก็อย่างพระเนนเราอยู่ในวัดนี่จำเป็นอะไรจะต้องไปอ่านป้ายของวัดนะก็รู้หมดแล้ววัดนี่เป็นยังไงวัดนั่นวัดนั่นนั่นเขียนป้ายไว้ให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้คนที่รู้แล้วจำเป็นอะไรจะต้องไปอ่านป้ายนี่ก็เหมือนกันนั่นหมายนิพพานเป็นต้นอย่างนี้ก็ป้ายนั่นเนี่ยเขียนชื่อนิพพานนิพพานคำว่านิพพานนิพพานเป็นสมมตินี่นาเป็นชื่อธรรมชาติที่แท้จริงคือยังไงเมื่อเข้าไปถึงแล้วมันก็หายลงสายแอนป้ายที่วันนี้ผ่านไม่ผ่านนั่นหายลงสายทันทีการฟังจริงเป็นของสำคัญเพิ่มกำลังใจก็เรื่อยอยู่เลยทุกระยะที่ฟังท่านจันมั่นเทศโอ้ยเสียดายผมไม่มีเทปมาอย่างสมัยทุกวันนี้ถึงใจจริงจนขนาดทิศทีใหญ่หูเป็นหูดวงแม่นะผมนี่ไม่ยอมไม่คิดอยากจะฟังเทศใครนอกจากเทศอาจารย์มั่นองค์เดียวเท่านั้นน่ะมันกลายเป็นหูดวงแม่ไปไม่รู้สึกตัวเลยมันถึงใจท่านจะพูดอะไรออกมาก็ตามยิ่งท่านดุด้วยแล้วโอ้โหมีแต่ทำล้วนๆออกมาเผ็ดร้อนเท่าไหร่ทำยิ่งเต็มไม่เต็มหน่อยท่านเทศเหมือนกันเผ็ดร้อนยิ่งเท่าไหร่ทำมายิ่งมีแต่เนื้อออกมาเลยโอ้โหมันถึงใจเขาไม่รู้ภาษีภาษาเขาท่านอาจารย์มั่นดูเล่าที่เขาไปอยู่นั่นแล้วรู้เรื่องละนั่นโอ้ยมันอบมันอุ่นมันอะไรดุเท่าไรยิ่งมันเข้าไปทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะส
ึ่งแต่ก่อนกลัวท่านเป็นตัวสั่นนานก็นานเข้าไปติดกับธรรมค่อยสนิทกันเข้าไปเห็นเข้าเท่าไหร่มันยิ่งดูดยิ่งดื่มท่านดุเท่าไหร่มันยิ่งมันหวานเข้าไปเลยนะนี่ชอบคนนะแต่ความระวังท่านด้วยอำนาจแห่งความเคารพในธรรมนี้มันเป็นระวังไม่ระวังไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่กลัวแล้วทึ่งนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่กลัวนะไม่กลัวด้วยความอบอุ่นไม่กลัวด้วยความเชื่อสนิทพูดง่ายๆนะด้วยรสแห่งธรรมของท่านทำให้ดื่มดุเท่าไรมันยิ่งหวานยิ่งมันยิ่งซึ้งภายในหัวใจนั่นที่นั่นน่ะไม่กลัวเพราะเห็นนั่นเองอยากฟังอย่างนั้นรวมความฉลาดแหลมคมภายนอกภายในผมยังไม่เห็นใครในว่างไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์องค์ใดนะมันไม่ได้มีใครเหมือนท่านอาจารย์มั่นฉลาดแหลมคมพลิกหลังร้อยสรรพันคมที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาเนี่ยโหขอให้มีสติปัญญาตั้งรับเถอะจะสนุกตักตวงเต็มกำลังเทศแต่ละครั้งนี่อย่างน้อย2ชั่วโมงนะระยะท่านแก่มาแล้วนี่ประมาณ2ชั่วโมงแต่กรณีพิเศษนี่3ชั่วโมง4ชั่วโมงว่างยิ่งเทศจนมาฆบูชาวิสาขบูชาพระมาเต็มบันหมดท่านตั้งใจสงเคราะห์พระนะหมอนฟาดลงไปตั้งแต่เริ่มแรกฟาดหกทุ่มเทศบางที่ตั้งแต่สองทุ่มฟาดถึงหกทุ่มกี่ชั่วโมงไม่สี่ชั่วโมงได้ไงมันก็แปลกนะไอ้นั่งนี่มันไม่เคยพลิกตัวนะมันลืมไปหมดนั่นแหละคือความเพลินในใจมันมีแต่ความรู้กับธรรมสัมผัสแย่ยยมีเท่านั้นร่างกายก็เหมือนไม่มีเลยแล้วมันจะเอาความเจ็บปวดมาจากไหนนั่งเหมือนหัวต่อจิตมันดื่มอยู่ภายในท่านเทศครั้งสุดท้ายก็นั่นก็สี่ชั่วโมงกันถ้าเล่าให้ฟังอันนี้ผมไม่ได้อยู่นะเป็นครั้งสุดท้ายท่านตั้งนั้นมาท่านก็ไม่ได้เทศอีกก็แบบที่ท่านเทศพระเจดีย์หลวงสามชั่วโมงเทศวิสาขบูชาผมก็ไปถึงใหม่ๆท่านมาถึงก่อนผมสัก2วันหรือ3วันผมก็ไปถึงท่านป่วยอยู่ที่ป่าเปอะท่านออกมาทางนั้นรับนิมนต์ท่านเจ้าคุณนี่แหละอุปัชฌาย์ญาณนะท่านคุณลำเชียดีท่านออกมาเพราะนัดกันแล้วเดือนนั้นนั้นให้มาระยะนั้นให้มาท่านก็มาออกมาก็เนี่ยท่านจันอุ่นนี่แล้วขอบคุณนายทิพย์ภรรยาของอะไรพระพลอะไรพลถ่ายเป็นแต่ก่อนเรียกผู้บังคับการตำรวจทุกวันนี้เรียกผู้กำกับไปเป็นนิมนต์โยมเนี่ยอุทงโงกคนหนึ่งพ่อของจันกายเนี่ยจันกายมันไปที่ท่านจันอุ่นได้รับท่านมาผมก็อยู่นั้นเวลาท่านเทศแล้วก่อนไม่มีรถนี่เทศวิหารใหญ่ทางรถผ่านหน้าวัดจนเขาแตกตื่นเข้ามาดูเพราะว่าพระทะเลาะกันเขาแตกตื่นเข้ามาดูมาอยู่ท่านอาจารย์มันเทศอยู่บนธรรมะนั่นขนาดนั้นท่านเทศเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเอาอย่างถึงเหตุถึงผลจนเราก็เพลินไปด้วยความร่มใสเริ่มใสท่านนะได้รู้เรื่องรู้ราในเรื่องท่านเทศเรื่องวิถีจิตวิถีอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันเพลินด้วยความเชื่อท่านความสงสัยมาเราเกิดมาไม่เสียชาติเราได้พบท่านอาจารย์มั่นที่ล่ำลือมานานครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เคยไปอยู่กับท่านมาแล้วมาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดไม่เป็นอื่นว่าท่านอาจารย์มั่นคือพระอริยบุคคลเราก็ยิ่งอยากจะทราบอริยบุคคลชั้นไหนมันก็หลายชั้นนี่นะอริยบุคคลอรหันต์นั่นแหละว่างี้เลยอรหัตบุคคลนั่นแหละว่างี้เลยมันก็ยิ่งซึ้งเสียเพราะว่าเวลาไปถึงใหม่ๆท่านมีจินตบาททั้งสายไหนตอนไหนก็สอบถามได้ความว่าท่านออกไปนี่แล้วท่านบินตบาทแล้วท่านกลับมานี่เราบินตบาทแต่เช้าบางธรรมดาท่านไปสายละท่านก็กลับมาสายเราไปบินตบาทแต่เช้ากลับมาก็เตรียมท่าแล้วคอยดูทางเรายังไม่เห็นเดี๋ยวพระบอกนู่นมาแล้วนู่นกำลังเข้ากำแพงวัดนู่น
นี่ยนี่ปุ๊บเข้าในห้องเลยเรามันมีช่องนี่ไม่ลืมนะเข้าไปในห้องดูโอ้ยเหมือนไก่ป่านะคล่องแคล่วตาโอ้โหแหลมคมท่านเดินมาดูอย่างด้วยความสนใจดูด้วยความสงสัยนี่แหมมันซึ้งจริงไม่ลืมนะโอ้ยเราไม่เสียชาติตรงนี้เราด้วยแต่ท่านจะเห็นเรายังไงก็ไม่รู้นะล่อเป็นบ้าดูแบบบ้าแล้วแหละแล้วท่านเทศพอเทศจบหนึ่งแล้วท่านลงจากสมานมาแล้วท่านเจ้าคุณนี่แหละแต่ก่อนท่านเป็นเจ้าคุณราชกวีสมเด็จราชกวีมาท่านวันนี้ท่านอาจารย์เอาใหญ่เลยนะวางกันนะพอลงมาวันนี้ท่านอาจารย์เอาใหญ่เลยนะวางเทศซ้ำเท่าท่านวางนี่ซ้ำความแก่ความเท่าท่านวางต่อไปเจ้าเนี่ยมาเทศอีกนั่นฟังที่ปัญหาท่านมีปัญหาแล้วนั่นน่ะเทศซ้ำเท่าแล้วต่อไปจะได้จะไม่ได้มาเทศอีกท่านว่านี่นะแล้วท่านได้คืนไปเทศอีกเมื่อไหร่นะก็เป็นครั้งสุดท้ายพูดง่ายว่าเทศครั้งสุดท้ายนี่ก็เทศน้องผือนี่เหมือนกันนี่เราก็พูดกับท่านอย่างชัดเจนก่อนที่จะลาท่านไปเที่ยวมาทางวัดฤาษีภูมิเนี่ยเราอำเภอวัดฤาษีภูมิไปหาน้องผือมันโอทางต้องพันกว่าเส้นท่านก็ถามจะไปทางไหนแล้วนุ่นว่าจะไปทางถ้ำทางบ้านนั่นแหละทางทุ่งเชือกทางถ้ำบ้านดูดีมันละถ้ำพระมาไปทางนุ่นละทางบ้านตาภูงท่านเคยไปหมดแล้วหรือเนี่ยพอพูดถึงนี่ก็ไปสัมผัสเรื่องเสือแล้วนะทีนี้นะคือท่านกับท่านอาจารย์เสาไปอยู่ที่ชายภูเขาท่านนี่มันแคบๆนี่นะน้ำไหลมันนี่เขาว่าจะไปทำกั้นจนประทานคนหนึ่งเขาแหละท่านก็อยู่ตีนเขาทั้งนั้นเหลืองหงายนั่งภาวนาอยู่เหลืองหงายท่านจันทร์เสาท่านจันทร์มั่นท่านไปด้วยกันแต่องค์เหล่านั้นผมจำไม่ได้ผมจำได้สององค์นี้กำลังนั่งภาวนาเงียบอยู่ตีนเขาก็อาศัยบิณฑบาตมันตัดภูวงนั่นแหละห่างจากนั้นไปประมาณกิโลกว่าจากตีนเขานั่นไปถึงมันตัดภูวงอยู่กลางทุ่งบ้านก็ประมาณตะก่อนคงจะไม่มากแต่ระยะผมไปประมาณสัก50-60หลังคาเรือนเท่านั้นแต่บริเวณทำนามีเยอะนะนาเขาดีท่านก็ไปอยู่ตีนเขานั่นตอนนาประมาณทั้ง3 ทุ่มเนี่ยท่านนั่งภาวนาท่านนั่งตะวันพอมืดท่านออกไปทางกรมแล้วก็เข้านั่งพักสบายมานั่งภาวนาที่นี่เสือมา มันแอบเข้ามาดูนะเนื้อเข้ามาดูถึงมุ้งนี่นะให้เดือนหงายสิมันก็มองเห็นเลยสิท่านนั่งเขานะมันเหยียบไม้ฮะทับหนึ่งนะที่พี่สังเกตท่านว่าไม้เล็กๆอ่ะขนาดนั้นนะมันค่อยด้อมเข้ามาค่อยด้อมเข้ามาอย่างนี้ท่านว่ามันค่อยด้อมเข้ามาเนี่ยพอไม้หักทับเราทำเรืองไปดูเห็นกำลังมันเป็นเห็นกำลังดุ่มดุ่มขึ้นมาเหมือนกับแมวอย่างนี้ท่านว่าเนี่ยมันเข้ามาท่านก็นั่งดูอยู่ท่านว่านั่นนะท่านก็ดูนั่งจะทำยังไงไปดูท่านไม่ได้บอกว่าท่านกลัวไม่กลัวนะไม่พอผมเข้ามาจนกระทั่งถึงมงนะไอ้ครับทัดมันทัดย่านนั้นไม้เล็กมันเบาขนาดนั้นนะเสือดูที่เวลามาแต่ไม้มันหักผิดสังเกตมันทัดหนึ่งท่านกำลังจะออกที่แล้วท่านว่าแล้วท่านในทำเรืองเพราะมันอยู่ข้างๆทางด้านด้านเฉียงเฉียงข้างหน้านี่ไม่ใช่อยู่ที่นี่ถ้าท่านมองไปนี่มันอาจจะเห็นท่านก็ได้แต่นี้ท่านไม่ได้มองไปนั้นท่านก็ลืมตาไปเฉยๆแล้วเห็นกำลังมันดุ่มดุ่มเข้ามาเข้ามามาถึงมุ้งมาถึงมุ้งจ่อมุ้งเสียงก็ไม่ได้ยินนะเสียงมันสูดดมอะไรก็ไม่ได้ยินเพราะนั้นผมก็ถอยเรื่อยเรื่อยลุกไปเลยขำดีเห็นไหมมันมาดมกลิ่นดูมันก็รู้ว่าคนใช่ไหมล่ะ
เดี๋ยวมันสงสัยเพราะมุ้งลงเนี่ยอะไรไม่รู้คนมองจากนอกมุ้งมองไปนอกมุ้งมันเดินหงายมันก็เห็นชัดเลยที่พอตาคนตาปัญญาตาสัตว์ไม่ใช่ตาปัญญาถ้าไม่กระดูกกระดิกไม่เห็นสัตว์คนไม่กระดูกกระดิกก็รู้มองเห็นไปก็รู้พอมองเห็นนี่ก็รู้ทันทีเพราะปัญญาสมมติคนยืนอยู่นิ่งๆหรือมองไปดูมันก็รู้ว่าคนยืนนิ่งเนี่ยถ้าสัตว์ไม่เห็นนะถ้าคนไม่กระดูกกระดิกไม่เห็นไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาเราก็ไปพักที่นั่นวันจะไปก็ท่านให้ปัญหาถึง4ข้อผมไม่ลืมนะพอตามธรรมดาผมขึ้นไปหาท่านผมไม่ค่อยคลองผ้าเพราะไม่มีผู้มีคนก็มีแต่พระจะเน้นในวัดไม่มีใครไปยุ่งกวนสงบสงัดตอนเช้าจะไปหาท่านตอนจันทร์หันเสร็จแล้วก็ขึ้นไปมีแต่พระองค์ศักดิ์เพราะท่านเขาหนึ่งอยู่แล้วท่านไม่ถืออะไรมันจะพวกกันเองวันนั้นผมคลองผ้าไปคือแต่นั้นพอขึ้นไปท่านฮะจะไปที่ไหนเนี่ยท่านวางกันนะแล้วก็เถยจะวางไงขึ้นไปกราบแล้วคุยท่านคุยไปเรื่องอื่นเรื่องนั้นท่านไม่ประลบถึงว่าเราจะไปไหนอะไรเลยอ่ะพูดป้อยอย่างนี้วางกันไปเลยแล้วเดี๋ยวท่านก็วกมาเลยถ้าอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดีนะถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ดีแล้วก็มันทั้งสี่ข้อนะมันเทียบกันอย่างนี้เนี่ยนะหรือจะมีทั้งผมดื่มๆไงอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดีถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ดีแล้วก็อะไรทำพ้นจบลงแล้วเปล่าแล้วก็พ้นท่านเปิดโอกาสเท่านั้นนะหรือแล้วท่านไม่ได้ท่านพูดเรื่องไปเรื่อยเป็นนานแล้วท่านก็เปิดโอกาสให้อย่างนี้เปิดโอกาสท่านมันเปิดเราก็กราบเรียนถามเรื่องการงานภายในวัดจะมีอะไรที่จะจัดการพระองค์จะช่วยหนุนการทำให้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างหากว่าไม่มีอะไรที่อยากจะกราบเมื่อการปรึกษาครูพ่อแม่ครูอาจารย์ไปพักผ่อนนานสักตัวระยะประมาณต่างๆจะไปทางไหนล่ะอันนี้คิดว่าจะไปไกลหน่อยว่างั้นคือตามเวลาผมไม่ค่อยไปไกลไปประมาณสัก20-30กิโลเท่านั้น45กิโลคราวนี้ตัวจะไปไกลหน่อยไปทางอำเภอวฤกษภูมิต่อยดีไม่ต้องก็ดีเห็นป่ะสงบสงัดดีมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นแหละหลังๆแล้วไปโยงอ่ะมันคือว่าจะไปองเดียวเออดีแล้วไปองเดียวนายไปขี้ไปแล้วนะใครจะไปยุ่งนั่นนะปัญหาแต่องเดียววางนี่กับเวลาจะไปก็จำได้ใช่ไหมเดือน3ขึ้น3ค่ำผมไม่ลืมนะนะก่อนจะไปก็คราวนี้ก็กับผมไปคราวนี้ก็คงจะไม่ได้กลับมาร่วมทำมาค้าบูชาคราวนี้เขาก็ว่าอย่างนี้ก็พุ่งไปแล้วก็วันที่วันกลับมาไม่ไหวมันไกลเดินในเท้าทั้งนั้นบูชาคนเดียวนะมาข้าบูชาคนเดียวนี่ๆนะมันว่างนะที่คนตรงนี้นะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานี่เป็นมาข้าบูชาทั้งนั้นแหละมันว่างเอาตรงนี้นะว่าท่านก็ว่าอย่างนี้แล้วก็ไปแล้วที่พอถึงวันมาข้าบูชาสายหน่อยประมาณสัก11โมงถามพระแล้วฮึท่านมาอะไรมาแล้วว่า
อะไรนะเห็นจะหมาไหมไม่เห็นนี่อะไรกันนะเอาบ่ายสองโมงสามโมงเอาอีกถามอีกตกเย็นเข้ามาอีกถามอีกนี่มันไงหมาเนี่ยไปนี่นะเหมือนกับว่าท่านมีความหมายของท่านอยู่นั่นนะท่านเหมือนกับว่าจะเทศให้เป็นที่เพราะท่านป่วยท่านจะป่วยแต่ตอนนั้นท่านไม่ได้ป่วยนี่นะแต่ท่านทราบท่านไว้แล้วนะเรื่องแบบนี้นะตอนที่เราจะลาท่านไปท่านก็ดีๆอยู่นี่จนกระทั่งพอถึงเวลาท่านลงมาท่านลาหันหน้าปุ๊บเฮ้ถ้ามาไม่มาเหรอมาว่าไม่เห็นนักใครก็บอกว่าเห็นยังไงนะว่ามาเนี่ยถ้ามาไม่เห็นนะว่าแปลกๆท่านที่จะตกลงจะว่าเนาะท่านมีอะไรท่านอีกอันหนึ่งของท่านแล้วก็ทั้งประเทศตั้งแต่นู้นเลยจนกระทั่งถึงหกทุ่มว่าหลังมาข้าวบูชานี่โอ้ยว่าเอายังหนักขึ้นนะสี่ชั่วโมงตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มแต่งถ้าจบแล้วเอ้าเจ้านายขมามันมาฟังด้วยนะว่าอีกนะทำก็เหมือนยังว่าเทศสุดครั้งสุดท้ายจากนั้นมาถ้าไม่ได้เทศอีกเลยนะพอเดินสี่แรมค่ำหนึ่งผมก็มาถึงนั่นผมไปเดือนสามขึ้นสามค่ำเดือนสี่ขึ้นสามค่ำก็เป็นหนึ่งเดือนพอดีเดือนสี่แรมหนึ่งค่ำผมกลับมาผมจำได้แต่ค่ำขึ้นค่ำแรมจำวันที่ไม่ได้เพราะเหตุที่ผมไม่จำได้ก็พอผมไปขึ้นไปกราบท่านตอนบ่ายพอท่านออกจากที่แล้วผมก็ขึ้นไปกราบมันยังไงการเนื้อท่านมหาเนี่ยท่านวางเทศจนฟ้าดินถล่มก็ไม่มาฟังกันบัวไม่มาฟังว่านี่นะนี่เราถึงย้อนพิจารณาอ๋อที่ถ้าท่านเล่าให้ฟังมันเป็นเพราะเหตุนี้เองนะแทบจะจนฟ้าดินถล่มนี่ผมเริ่มป่วยแล้วนะว่าเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันศุกร์นานนั่นว่า